วิวแบบดีมากทุกคนดูสิการแจ้งรับถึงคำที่นั่งได้ดับลงแล้วและก็ความปลอดภัยเราขอแนะนำให้ท่านรับฟัง Another guy looking for the perfect lover มาแล้วค่ะถึงบ้านคุณแม่แล้วดูสิดูสิ I wasn't waiting for sunshine and unicorn I have nothing at her all and then you don't but all of a sudden youมาค่ะรถติดมากๆเช้านี้นะคะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ที่จอดรถหรือเปล่าถึงก่อนเวลานะคะแต่ว่าต้องไปลุ้นเช็คอินกันว่าจะได้ไหมในที่สุดนะคะก็ถึงทันเวลาถูกต้องเหลือประมาณ20กว่านาทีรอบนี้นะคะจองรถผ่านนี่เลยค่ะก็คือจองผ่านได้ครับมาแล้วก็เขาก็เลือกที่นี่ให้ข้างๆประตู2เลยอยู่ข้างในนะการแจ้งรถเข็มขัดที่นั่งได้ดับลงแล้วและเพื่อความปลอดภัยเปิดวอล์กเชียงรายค่ะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเช้านี้คือวุ่นวายมากๆเพราะว่ารถติดนะคะทุกคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมาเชียงรายอีกแล้วก็แน่นอนว่ามาหาคุณลิกะนะคะเขาเป็นคุณแม่แล้วถ้าใครยังไม่รู้เนาะซึ่งแก้วก็บอกพี่ลิกว่าจะมาถ่ายรูปตอนเขาท้องใหญ่ก่อนที่เขาจะคลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เจอกันอ่ะเขายังแบบไม่มีพุงเลยท้องไม่ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าด้วยแผนวันนี้เรามาแต่เช้านะก็คือครึ่งวันเช้าเนี่ยเราจะไปท่องไปเที่ยวกันก่อนที่แรกที่จะไปอ่ะถ้าใครดูคลิปเชียงรายคลิปที่แล้วอ่ะร้านมาลองเตอะคือเรามา2รอบแต่ว่าไม่ได้กินรอบนี้นะคะเรามาเนี่ยร้านจะเปิด 9:00 นแต่ว่าเราไปอ่ะน่าจะถึงก่อนก็เลยเดี๋ยวต้องไปรอว่าจะได้กินไหมนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็แผนอื่นๆก็เดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะเย้พี่ฮอพร้อมไหมพร้อมครับใกล้ถึงร้านแล้วนะคะคือร้านอาจจะอยู่ตัวเมืองเลยนี่ถ้าใครจำได้แล้วก็ยังไม่เปิดเหมือนกันแต่เดี๋ยวเข้าไปถามก่อนว่าเขาแบบเปิด 9:00 นจริงไหมวันนี้ไม่เขาเขียนว่าปิดหรอ Sorry เอ้าปิดอีกแล้วเหรอโอเคโอเคบุญมีแต่กำบัง9 10 11 12 13หยุดจ้า เปิด13พูดผิดทุกคนมันผิดร้านนี้มา3รอบแล้วแต่คุณลิกมาได้กินแต่เรานะบ่ได้กินล่าสุดก็คือหมูปิ้งรองท้องแล้วจ้าแล้วก็มีไส้อั่วด้วยทุกคนอันนี้อร่อยอร่อยไหมอร่อยครับไส้อั่วแต่ว่าไม่ได้แบบใหญ่มากอะไส้แบบพอดีคำแบบแล้วก็รสชาติเผ็ดด้วยเอออร่อยนี่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปสวนดอกไม้นะคะจะบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยเราหลงกันไปรอบหนึ่งคือ GPS อ่ะแบบว่าบอกอีกทางหนึ่งแต่โทรถามทางที่สวนเขาบอกว่าให้ข้ามน้ำไปเลยเดี๋ยวจะรีวิวทางไปแล้วกันเนาะเพราะว่าทางไปอ่ะต้องผ่านน้ำเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูข้างหน้านะคะเพราะว่าทางอ่ะ GPS บอกงงมากแล้วเมื่อกี้เราไปมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ลงน้ำไปแล้วแต่คิดว่าแบบเอ้ยไม่ใช่อะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นปะ GPS บอกให้กลับรถแล้วตอนเนี้ยแต่คือเราอ่ะต้องข้ามน้ำตรงนี้ไปเขาบอกว่าให้ลงน้ำตรงนี้นะคะไปแล้วก็ขึ้นไปอีก100 เมตรแล้วก็เลี้ยวขวา
นี่เขาจะเป็นน้ำเงี้ยเมื่อกี้แก้วก็แบบว่าเฮ้ยใช่เหรอวะหอก็เลยบอกให้หอเลี้ยวกลับเพราะว่านี่ GPS บอกฉันอย่างนี้เห็นปะทางเรากำลังไปทางนี้แต่ GPS บอกว่าให้เรากลับรถแล้วก็ลงไปข้างล่างตรงนี้ก็รีวิวแล้วกันเผื่อใครที่จะไปสวนแล้วก็มาช่วงที่มีดอกไม้อยู่นะคะอันนี้โทรถามแล้วเขาก็บอกว่ายังพอมีอยู่นะคะใช่ไหมใช่ใช่นะเพราะว่าทุกอย่างมีป้ายหมดใช่อ่ะนี่คือถ้าเข้ามาแบบนี้ต้องสังเกตป้ายใช่เพราะ GPS มันลวนได้รีวิวสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ทางขึ้นพะอืดพะอมพอควรค่ะเพราะว่ามันคดเคี้ยวแล้วก็แบบขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้หน้าก็คือ แต่ว่าทางอ่ะไม่ใช่ทางแบบลูกลังอะไรนะเป็นทางแบบลาดยางขึ้นไปแต่ว่าเหมือนแบบคดเคี้ยวอะไรอย่างงี้ขึ้นเขาแหละตามสไตล์ขึ้นเขามันก็จะมีความพะอืดพะอมอ่ะทุกคนแล้วก็สองข้างบางฝั่งก็แอบแบบน่ากลัวเพราะว่ามีเหมือนปุ๊บลงไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นเหมือนหมู่บ้านคนอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วอีกประมาณ7นาที3โลกว่าๆนะคะนี่นะคะเราก็ถึงแล้วเหมือนเราเดินขึ้นมาบนฟ้าเลยอะฮอใช่ดูดิอยู่บนแบบยอดดอยใช่แล้วก็สูงที่สุดนะคะไปข้างในกันอากาศก็เย็นๆนะตอนนี้นี่ค่ะเข้าคนละ80นี่ค่ะได้บัตรเข้ามาแล้วนะคะก็ตอนนี้มีบางต้นที่แบบว่าอาจจะแบบเหี่ยวเฉาแล้วมุมนี้สวยอยู่เดี๋ยวจะถ่ายมุมนี้กันเลยลื่นตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปทั่วสวนแล้วนะคะบอกเลยว่าก็สวยแต่ดอกอะอย่างที่บอกว่าอาจจะเห็นว่าบางดอกอะน้องรวยละลินแล้วเพราะเรามาช่วงแบบต้นมกรานะคะใครมาธันวาหรืออะไรเงี้ยน่าจะแบบเห็นชัดกว่านี้พี่ฮอว่าไงสวยครับวิวสวยมากเลยเออแต่วิวแบบดีมากทุกคนดูสิคุ้มอยู่นะว่าไปอากาศเย็นนะคะแต่ว่าเรามาช่วงแบบตอนนี้11โมงแล้วก็เลยมีแสงแบบร้อนๆขึ้นมาหน่อยแต่ก็โอเคค่ะควรค่าแก่การมาแต่เขาก็คงไม่ได้เปิดตลอดอะเดี๋ยวตอนนี้เราจะคิดอยู่ว่าจะไปอีกที่หนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะจบแค่ที่นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันแพนมา2ที่ใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าไปไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าอีกฟาร์มหนึ่งอะชื่อว่าอาคาฟาร์มเหมือนขึ้นอีกเขาหนึ่งก็เลยคิดว่าจะไปบ้านพี่ลิกเลยเพราะไม่งั้นอะก็จะถึงพี่ลิกอะเย็นเลยเนาะคุณลิกก็ส่งมาแบบว่าพี่ต่อยหมักหมูรอแล้วอะไรแบบนี้นะคะและทุกคนนี่ทางลง
สรุปสำหรับที่อันเนี้ยจริงๆแล้วแก้วคิดว่าสวยถ้าคนมาทันตอนที่เขาแบบเป็นสีเดียวกันแบบยังไม่เหี่ยวอ่ะสวยแน่นอนเลยแต่ว่าวันเนี้ยมาก็คือโอเคสวยแต่ว่าเรียกว่ายังไม่สุดเพราะว่ามันก็จะมีบางอันที่เหี่ยวแล้วอย่างที่เราบอกเออแต่ว่าถ่ายรูปออกมาแล้วก็โอเคนะคะตอนนี้ขอไปทำใจสภาพจริงๆนะคือข้างในอ่ะบางไซปันป่วนเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเขานานแล้วปกตินี่เป็นสายแบบเที่ยวแบบขึ้นเขาลงห้วยมากๆแต่ว่าด้วยความที่ข้างหายไปนานนะคะท้องไส้ก็เลยยังไม่ชินประมาณนั้นค่ะนี่จ้าลืมตรวจมาจากบ้านเราสองคนก็คือตัวโควิด1เพื่อความสบายจุ้งสบายใจตัวบนรถนี่ค่ะอันนี้ของแก้วกับหอโลจ้ามาแล้วค่ะถึงบ้านคุณแม่แล้วดูสิหันข้างหน่อยหันข้างนี่วอล์กที่แล้วยังไม่ขึ้นเลยใช่นี่ที่เราเจอกันนั้นงานแต่งเมย์ใช่แล้วก็ไม่มีพุง แต่ตอนนี้ดูสินี่กี่เดือนนะพรุ่งนี้ก็24สัปดาห์แล้วนี่จ้า มาเพื่อถ่ายรูปจ้ะ ฉันน่ะไม่ยังหลังแต่ท้องแมวรับแขกนี่คุณแม่กดถ่ายให้ด้วยนี่แมวรับแขกอยู่แต่อาไม่ฮะหาพี่ฮอเดียวหาพี่ฮอว่ากลัวโอ้ต้องอยู่กับพ่อไปทำหน้าไปหาคุณแก้วเร็วไปหาป้าแก้วป้าแก้วไม่อยากจะเป็นคนนิ่งของเธอใช่เอ่ยหน้าตาอะไรวะใครวะเนี่ยใครเอาแล้วไม่หนีแล้วไม่เอาไปแล้วนี่จ้าแซบ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 บ้านคุณลีจ้าหูอันนี้น่ากินบาร์บีคิวจ้านี่มือเสียบอันนี้สูตรใครเนี่ยสูตรพี่นี่แหละก็ดูเขามาก๊อปเขามาเลยโอ้โหเอาเลยค่ะเอาเลยครับไม้ละ120ไม้ละ120 3ไม้10บาทครับ3ไม้10บาทการบันเทิงอะเนาะ3ไม้10บาทครับบาร์บีคิวหมูครับผมเอาบังดูดีมากอันนี้ชามใส่อย่างไรวะดูดีนี่จ้าสุกแล้วไหนพี่ฮอลองชิมสิโอ้ไอร้อนแน่ฮะไม่เป่าไม่ร้อนมากจริงเหรอเนื้อเป็นไงนุ่มไหมไหนขอฟังขอเนื้อขอเนื้ออร่อยอร่อยเลยปะกับเนื้ออะไรเนื้อชุบกันเลยนะพอไปนั่งเหรอแหนพี่เอาหอมแหนอร่อยเดี๋ยวกลับไปนี่ดูอะไรมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็เนื้อครับสับปะรดจะได้รสชาติที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเชฟแต่นี่ไม่เลยมะเขือเทศอ่ะเดี๋ยวรอแท่งใหม่เนาะมะเขือเทศเหรอโอ้มะเขือเทศอะไรที่จะกินมะเขือเทศร้อนอะนั่งมะเขือเทศร้อนนั่งเฮ้ยอร่อยอ่ะหมูกับพริกอ่ะอร่อยไหมเหมือนแบบไอ้นี่ทำสดๆอ่ะแบบอันนี้สดแล้วก็ทุกคนก็คือหยิบกินเอออร่อยจากเตาอ่ะอร่อยจากเตาจริงถ้าเราเอาเป็นแบบเอาเห็ดอะไรเงี้ยเห็ดเบคอนเงี้ยมาย่างแล้วก็แบบอุ้ยรอบหน้าน่าจะมาต้มคอนเลยเราต้องรอให้โตแหละไม่มีเวลาว่างทำหรอกเอาไอ้นี่ก่อนคนเลี้ยงเงินต่อยวันไม่เป็นไร
ุกคนอากาศเคยแต่ว่าสัมผัสกี่องศา22เพชรบูรณ์อ่ะภูทับเบิกอ่ะอันนั้นก็หนาวแบบช่ำเลยนะแบบโอเคลาแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไว้มาหาใหม่นี่เดี๋ยวถ้ามาหาใหม่ท้องจะแฟบแล้วแน่เลยใช่แล้วจะมาอุ้มลาตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะใช่เดี๋ยวรอก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคนถึงที่พักแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีแรงจะพูดแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันที่พักก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเหมือนบ้านแต่ว่าเป็นชั้นที่2นะคะขออนุญาตแยกย้ายนอนก่อนไปค่ะง่วงมากหลับมาตลอดทางเปิดวอล์กค่ะเชียงรายวันที่2ก็เมื่อคืนเนี้ยกลับมาก็คือสลบสลายแล้ววันเนี้ยก็เริ่มต้นวันแบบช้ามากๆแต่คือเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าที่พักเราเป็นยังไงมันเหมือนเป็นแบบบ้านชั้นบนน่ะเดี๋ยวจะให้ดูจากห้องนู้นเนาะนี่ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือห้องของเราที่เมื่อคืนเข้ามาก็จะเป็นอันนี้ชื่อโรงแรมว่าโพวดลประมาณนี้นะคะด้านในห้องก็เป็นห้องแล้วก็มีตรงมีเตียงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแหละเพราะว่าตื่นสายมากไปค่ะโอเคอันนี้ก็คือเก็บบรรยากาศตอนเดินลงไปรถนะอันนี้ก็คือทางหน้าทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติอ่ะก็โอเคอยู่นะฟิลคือแบบว่าพื้นเมืองอ่ะเออใช่พื้นเมืองเชียงรายใช่เป็นแบบตัวเฮือนอะไรนี่ตัวเฮือนโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวแก้วจะไปกินเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่ตัวเมืองเนี่ยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาคาฟาร์มแต่ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าไปช่วงบ่ายกลัวไปไม่ทันแต่คุณลิคคือแนะนำมากไล่ชาฉันก็คือยังไม่ได้ไปสักทีอันนี้นะคะก็คือร้านอาหารเชียงรายอีกร้านหนึ่งที่คนแนะนำคือแก้วถามไปใน IG Story แล้วก็มีคนแนะนำหลายร้านมากแบบธรรมดาคาเฟ่แล้วก็อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็เลือกร้านนี้ละกันเพราะไม่ไกลมากถึงแล้วนี่ร้านเขาก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นเรือนแล้วก็จะมีอาหารพื้นเมืองต่างๆก็คือออเดอร์เมืองเนาะแต่ว่าเราต้องทำเวลาในการกินกินเลยค่ะนี่จ้าครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินอุ้ยชิมแกงฮังเลให้หน่อยอืมเป็นไงอร่อยอ่ะมันนัวจริงเหรอเหมือนพะโล้แล้วก็พะโล้ใส่เครื่องแกงอ่ะอืมหมูก็อร่อยอืมอร่อยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ฟาร์มจ้ะตอนนี้นะคะก็เริ่มเป็นทางขึ้นเขาแล้วนะเดี๋ยวจะรีวิวว่าวันนี้กับเมื่อวานอันไหนหนักกว่ากันเนาะดูจาก GPS เนี่ยเหมือนเมื่อวานอาจจะขึ้นแบบชันกว่าแต่ยังไม่รีวิวนี่ข้างก็คือจะเป็นแบบนี้ถูเริ่มอื้อแล้ว เดี๋ยวจะมามามอยกันแล้วกันเนาะสู้ๆค่ะข้างหน้าเราตอนนี้นะคะบนเขาแต่ว่ามีรถติดด้วยเป็นสีแดงกับเหลืองนี่นะคะเราถึงจุดชมวิวเห็นเขาแวะกันเราก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นนะนักท่องเที่ยวหนึ่งไปต่อนะคะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรากลัวจะฟาร์มปิดเนาะเนี่ยเขาก็จะมีเขียนแต่ยังไม่เห็นป้ายฟาร์มเลยนะทุกคนไปลุ้นกันวันนี้
ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ฮอตอนนี้เราอยู่ทางดอยช้างครับถนนเป็นยังไงนะถนนลอยฟ้า ก็คือแบบว่าอยู่บนสันเขาสองข้างทางก็คือแบบเป็นชมวิวอีกประมาณ3โล4ก็จะถึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันจ้าน่าจะใกล้ถึงแล้วแถวๆบริเวณนู้นเพราะว่าเห็นคนจอดรถเยอะมากนั่นไงคนนั่นไงแกใช่คือวิวสวยมากตรงนี้มาแล้วจ้าพี่อ๋อบอกว่าขับยากพอกันแต่ว่าทางอันเนี้ยง่ายกว่าทางเมื่อวานนะคะตอนนี้นะคะถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันใหญ่มากแล้วคนก็เยอะอยู่วิวสวยมากโอ้โห180องศามองไปก็คือเป็นทิวเขาหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนแล้วจะมารีวิวนะคะนี่เราได้มุมที่นั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวนั่งกินชาก่อนแล้วก็วิวต่างๆตอนนี้นะคะตอนนี้คือเรามาตอนช่วงเย็นก็คือแสงมันเข้าทางนี้นั่งโต๊ะก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดแบบหน้ามืดแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยไปถ่ายกันนะคะลองชิมอร่อยอยู่ชาจะไม่ได้เข้มมากแต่ว่าสั่งไม่หวานมากก็คือไม่หวานมากจริงๆถือว่าถูกใจเพราะว่าถ้าหวานเกินอ่ะกินไม่หมดนี่เราเห็นโต๊ะหนึ่งว่างนะคะเราก็เลยเดินมาจ้ะโอ้โหนั่งไปเสียวไปนะเอาดีเดินลงมาดูวิวข้างล่างที่มีน้องเยอะๆเหมือนเราใกล้พระอาทิตย์มากๆเลยใกล้พระอาทิตย์ใช่ใกล้แบบฟ้าใกล้แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็สาดมาที่หน้าจังๆกันแดดน่าจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่บ่ายมาเกะกำลังกลับที่ไปแล้วไปแล้วฟิลดีมากเลยทุกคนดูดิเนาะใช่แบบคนก็เล่นกับแกะแล้วก็แบบมองไปเป็นแบบธรรมชาติแบบนี้Honestly, to roam a fool from collision on my way home. I cut a corner down we hit. ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับแล้วบรรยากาศดีมากตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเนาะอากาศก็เย็นแล้วครับพอเริ่มจะมืดค่ำนะครับแล้วเราก็อุดหนุนกาแฟมาอีกแก้วนึงชอบมากเลยอ่ะป่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกไปหาอะไรกินค่ะซึ่งแฟชั่นยามค่ำคืนของเราก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะพี่หอเพิ่มเติมคือเสื้อนอกนี่ก็เอาเสื้อหอเมื่อวานมาใส่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปกินร้านแถวนี้แหละแต่ว่าอากาศมันลดลงเหลือแบบ20เนาะประมาณเนี้ย10กว่า10ปลายก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันค่ะนี่จ้าเรามาร้านแถวที่พักนะคะเพราะว่าเขาปิดดึกพรุ่งนี้น่าจะได้กินข้าวซอยป่ะวันนี้คืออยากกินแต่ร้านน่าจะปิดกันหมดแล้วเนาะเนาะใช่วันนี้เราก็ออกไปทานข้าวซอยกันโอ้ยชอบป้ายเมนูเขานะน่ารักอยู่มาแล้วค่ะ3เมนูจุกๆก็คือมียำแซ่บแล้วก็เย็นตาโฟเป็นเมนูแนะนำนะคะแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้น
ัสดีค่ะสวัสดีวอล์กวันที่3ของเชียงรายนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายตอนนี้นะคะเราก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่ารายละเอียดราคาต่างๆทริปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเขียนให้หรือว่าบอกไปเลยดีแป๊บนึงนะ จะได้ง่ายเนาะสำหรับค่าตั๋วรู้สึกว่า2คนน่ะจะเสียไปประมาณ 5,107 บาทนะคะหาร2นะเพราะว่า2คนเนาะแล้วก็โรงแรมนะคะเมื่อกี้ที่พักเนาะก็ราคาอยู่ที่ 2,732 2คืนนะคะคือละพันกว่าบาทแต่ส่วนตัวแก้วมองว่าโรงแรมอ่ะแก้วแอบชอบทริปที่แล้วมากกว่านะคะค่าเช่ารถเนี่ย 2,700 แต่ว่าวันนี้เราต้องทำเวลาก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าเราจะแบบโดนไอ้นี่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่คาเฟ่กูดคาเฟ่นะคะแล้วก็จะรีบกลับให้ทันส่งคืนรถตอนเที่ยงครึ่งนะคะก็เป็นประมาณนั้นค่ารถ 2,700 แต่ว่ามาจำมา 5,000 ก็เดี๋ยวพอส่งคืนรถก็จะได้คืนมาจำอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีเสียค่าอะไรอีกอะค่ากินค่าน้ำมันตอนเติมกลับยังไม่ได้เติมนะคะแล้วก็ค่ากินก็ไม่ได้แพงมากแล้วอันนี้ค่ากินมันแล้วแต่ละคนกินเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปร้านคาเฟ่กันก่อนนะคะนี่ทางเข้านะคะเขาน่าจะเอาบ้านทำคาเฟ่แต่ว่าเขามีป้ายบอกตลอดทางนี่ค่ะถึงแล้วอย่างดีมีที่ให้เราหนึ่งขึ้นมาดูข้างบนของร้านก็คือสั่งไปเยอะมากแต่400กว่าบาทอ๋อข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้แสงเข้าดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเราไปนั่งข้างล่างดีกว่าสรุปแล้วเราเลือกตัวนี้นะคะแล้วก็จะได้มองวิวต้นนี้กาแฟต่างๆแล้วก็เค้กอันนี้สั่งแบบไม่หวานมากก็คือโอเคเลยชิมยังเป็นไงอร่อยไหมอร่อยของเราก็อร่อยมีทั้งส้มทั้งกาแฟมาแล้วค่ะข้าวซอยไก่ปิดท้ายทริปเชียงรายของเรานะคะก็เดี๋ยวไปกินกันก่อนทำเวลาค่ะMm-hmm.
้ำมันเติมเรียบร้อยนะคะราคา730บาทเห็นหรือเปล่าอาจจะไม่เห็นก็คือ730ก็ทั้งทริปเลยนะขึ้นเขาเยอะอยู่แล้วก็ไปบ้านคุณลิกะอีกเนาะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วก็ทริปนี้น่าจะจบแล้วแล้วก็ไม่ได้สรุปอะไรเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้นะคะลากันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย